ปลาดุกที่จับได้ในบ่อของตัวเองนะคะวันนี้จะมาทำเมนูส้มปลาส้มปลาดุกเรียกว่าส้มปลาดุกนี่นะคะเป็นเมนูที่แบบปลาดุกที่เราเลี้ยงเองนะคะแล้วก็จับมาทำความสะอาดนะคะตอนแรกหั่นเป็นชิ้นลักษณะแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการเตรียมวัตถุดิบนะคะก็จะมีกระเทียมเกลือนะคะซึ่งเป็นตัวทำนะคะในการปรุงเป็นส้มปลาดุกในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะก็จะมีการแกะกระเทียมนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นกระเทียมหัวใหญ่นะคะที่ดีแล้วเนาะนี่กระเทียมหัวใหญ่นะคะโอ้จะพอแล้วเนาะขาดออกกระปุกทำจริงกับขนมปังหวานจะใช้กระเทียมในที่นี้เราก็กับประมาณเอาน้องใช้ประมาณ10ถึง15หัวนะคะว่ากระเทียมต้องหัวใหญ่ลูกใหญ่อยู่นะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องทำการโขลกให้ละเอียดนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอามาหมักนะคะกับปลาหมึกเกลือแล้วก็มีเกลือเนาะเราเตรียมเกลือป่นไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีข้าวเหนียวนะคะที่นึ่งสุกด้วยนะคะเป็นตัวช่วยทำให้ปลาดุกมีรสชาติที่ออกเปรี้ยวนะคะโอเคค่ะค่ะก็เราจะเตรียมกระเทียมนะคะทำการโขลกกระเทียมก่อนนะคะเสร็จแล้วเลยกระเทียมนี่ก็คือแกะเสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดได้พอแล้วเนาะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะเตรียมวัตถุดิบเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราโขลกลงไปเลยอันนี้คือเป็นเมนูที่เราทำกินเองนะคะเกลือทุกรสนี่ก็คือเป็นกระป๋องนะคะกระป๋องนี่เป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวที่เรานึ่งแล้วเราก็เอาไปแช่น้ำเลยแต่บางคนก็ไม่ต้องแช่ก็ได้นะแต่นี่คือเราแช่นะคะมันจะเกลือพอไหมอ่ะเป็นการแปรรูปปลาที่บ่อเลี้ยงเองเนาะเราเลี้ยงเองนะคะใช่ไหมเป็นการปรุงรสตามชอบเนาะบางคนก็อาจจะใส่เขาเรียกว่าอะไรผงนัวก็ได้นะคะแต่ว่าในที่นี้ที่ไม่ใส่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เอาใส่ในภาชนะหรือในถุงนะคะบรรจุไว้ก่อนเนาะประมาณ2วันก็ได้กินแล้วนะคะแต่ถ้าต้องการอยากจะมีรสชาติที่ออกเปรี้ยวเนาะก็เก็บไว้หลายวันก็ได้นะคะโอเคค่ะ